แนะนำ5แอปใช้ดีมีประโยชน์สำหรับการเดินทางจะมีแอปอะไรบ้างแล้วมีประโยชน์ยังไงเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการหยุดยาวแล้วนะครับอย่างใกล้ๆนี้ก็จะเป็นช่วงของสงกรานต์นะครับก็ถือว่าจะมีเรื่องของการเดินทางนะครับใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าวางแผนท่องเที่ยวกันวันนี้เรามีแอปดีมาแนะนำกันนะครับสำหรับการเดินทางต้องบอกเลยนะฮะใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งดีนะสำหรับการโหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับจะมีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอมูดออฟฟิเชียลเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้เลยแอปแรกนะครับก็คือตัว Google Maps นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลด Google Maps นะครับก็อยากให้โหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเขาเป็นแอปสามัญประจำเครื่องเลยทีเดียวนะฮะเราสามารถปักหมุดแผนที่ได้นะครับว่าจะไปไหนนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มหมุดเส้นทางนะครับระหว่างต้นทางกับปลายทางของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยใช้ฟีเจอร์ด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ที่สำคัญครับมีปั๊มน้ำมันให้เราดูด้วยใครที่ไม่ได้โหลด Google Maps ไว้ก็โหลดติดเครื่องไว้เลยนะฮะแอปตัวถัดมานะครับชื่อว่าแอป Highway Traffic ครับตัวนี้ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าจากที่ใช้มาเนี่ยเราสามารถดูเส้นทางการจราจรนะครับดูความหนาแน่นของรถได้ผ่านกล้องแบบเรียลไทม์เลยนะครับอย่างที่ผมดูอยู่ตรงนี้เนี่ยการที่เราจะออกมุ่งหน้าไปทางบางนาตอนนี้เนี่ยถือว่ารถเนี่ยค่อนข้างพลุกพล่านเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเอ้ยเราจะไปเส้นทางไหนแทนนะครับแล้วก็เขาสามารถดูได้ด้วยนะครับว่ากราฟอัตราการไหลของกระแสจราจรตอนนี้เนี่ยใช้ทางขนานหรือว่าทางหลักจะดีกว่ากันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าหากเราจอดแวะข้างทางแล้วเราต้องการที่จะเลือกว่าเอ๊ะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเลือกไปเส้นทางหลักดีหรือว่าจะไปทางเลี่ยงดีก็สามารถมากดดูกล้องจากแอปตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นกล้องแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับแอปตัวที่3นะครับเป็นแอปที่เราสามารถใช้แทนตัวใบขับขี่ของเราได้เลยนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่า DLT QR แล้วก็ไลเซนส์นะครับอันนี้สามารถไปโหลดตามชื่อที่ผมบอกได้เลยนะครับแอปตัวนี้เนี่ยทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เราเปิดกล้องแล้วก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านหลังของใบขับขี่ของเรานะครับเราก็จะสามารถเพิ่มใบขับขี่ของเรามาอยู่บนแอปได้เลยเวลาที่เราใช้นะครับให้คุณตำรวจดูเนี่ยแล้วก็แค่แสดงตรงนี้นะครับมันจะง่ายกว่ากรณีปกตินะครับที่เราหยิบใบขับขี่ตัวจริงเนี่ยออกจากกระเป๋าเราเพราะว่าบางทีเราใส่ในกระเป๋าตังค์แล้วกระเป๋าตังค์มันอยู่ในกระเป๋าอีกชั้นนึงนะครับก็จะอาจยุ่งยากไปอันนี้ก็จะคล้ายๆกับบัตรประชาชนที่อยู่ในแอปของแอปไทยดีนะครับแอปถัดมาครับแอปที่4นะครับเดี๋ยวผมลองทายกับทุกคนเล่นๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเบอร์โทรติดต่อของตำรวจท่องเที่ยวของเราของไทยเนี่ยมันเบอร์อะไรนะฮะไม่ใช่191ครับไม่ใช่199แล้วก็ไม่ใช่1669อย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเฉลยแล้วกันนะครับเป็น1155ครับอ่ะแอปตัวนี้ครับชื่อว่าแอปเบอร์สายด่วนเขาจะรวมเบอร์โทรแล้วก็คอนแทคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับเหตุฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นเรื่องไฟดับน้ำไม่ไหลหรือว่าหน่วยงานต่างๆของไทยเขาก็รวมมาให้เราตรงนี้แล้วนะครับเพียงแค่เราเข้ามาหานะครับแล้วก็สามารถกดโทรออกได้เลยครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยเซฟระยะเวลาในการกดเบอร์ของเราได้อีกด้วยนะฮะแอปสุดท้ายที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นั่นก็คือแอปขี้ครับอาจจะฟังดูแล้วชื่อมันดูตลกนะครับแต่ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่ตลกเลยนะครับเวลาที่เราปวดขี้นะครับแล้วเราหาห้องน้ำไม่เจอนะครับจะไปปล่อยข้างทางมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแอปตัวนี้ออกแบบมาตอบโจทย์เลยครับเขาจะบอกเรานะครับว่าละแวกที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมีห้องน้ำอยู่ตรงไหนบ้างนะครับในแมปของเราสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับกดเข้ามามันก็จะมีรายละเอียดบอกเรานะครับอย่างตรงนี้มีทิชชู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งที่ออกแบบมาแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องตรงนี้ได้ดีนะครับและผู้ใช้อย่างเรานะครับก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยบอกเพื่อนๆได้ด้วยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเราไปเข้ามานะมีห้องน้ำด้วยก็เพียงแค่กดแล้วก็เพิ่มปักหมุดลงไปในแผนที่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เพื่อนๆของเรานะครับปลดทุกข์ได้อย่างสบายใจฮะสำหรับแอปตัวนี้นะครับและนี่ก็คือ5แอปนะครับที่อยากให้ทุกคนมีติดเครื่องเอาไว้ครับสำหรับการเดินทางในช่วงของหยุดยาวนี้นะครับก็ถือว่ามีติดเครื่องไว้เนี่ยอุ่นใจกว่าไม่มีเนาะซึ่งแอปทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description ด้านล่างนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยหรือว่าหากใครที่มีแอปแนะนำอื่นๆนะครับสำหรับการเดินทางที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในช่องของคอมเมนต์ด้านล่างนะครับช่วงนี้ช่วงสงกรานต์แล้วครับใครที่เดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดครับหรือว่ามีแผนในการท่องเที่ยวเดินทางไปต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยยังไงก็ขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับจำเอาไว้นะครับเมาไม่ขับง่วงอยากหลับไม่ต้องขับครับเพราะจะได้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงสงกรานต์นี้ครับสวัสดีครับ
just wanna clap, clap, clap.